รู้หรือไม่รับประทานผลไม้ช่วงเวลาไหนดูดซึมพลังงานและวิตามินแร่ธาตุได้ดีที่สุดฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเราขอแนะนำให้คุณรู้จักช่วงเวลาที่ร่างกายพร้อมดูดซึมสารอาหารที่สุดครับ1ครับช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าจนถึงช่วงเวลา8โมงเช้า คุณสามารถรับประทานผลไม้ได้อย่างเต็มที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้อย่างเต็มร้อยครับและแก้ปัญหาท้องผูกได้ด้วย2ครับอีกช่วงเวลาหนึง่งนั่นก็คือช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงช่วงเวลา15นาฬิกาครับร่างกายนั้นจะขาดสารอาหารวิตามินและธาตุเป็นอย่างมากถ้าคุณรับประทานผลไม้ในช่วงเวลานี้ร่างกายจะได้รับวิตามินและธาตุจากผลไม้มากที่สุดเลยครับ เห็นไหมครับว่าแค่เปลี่ยนช่วงเวลาการรับประทานอย่างถูกต้องคุณก็จะสามารถรู้สึกสดชื่นและได้รับสารอาหารมากยิ่งขึ้นได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ